ปูดูที่วันนี้พามาดูที่ดินแห่งอนาคตที่น่าลงทุนมากอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีสายนักลงทุนห้ามพลาดสวัสดีครับโอ้โหห่างหายไปนานนะนานมากต้องบอกว่าตอนนี้เราพาเพื่อนๆมาที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภออำเภอเมืองตำบลไม้เค็ดไม้เค็ดนะและตรงนี้เราอยู่ที่ณที่ดินนะฮะที่เราจะมารีวิวนะครับนี่เราอยู่ที่ถนนนี่ถนนดำชาวบ้านเรียกถนนดำเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จเลยขอกระบวงนิดนึงรออันนี้คือที่ดินที่นานั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของที่ดินอันนี้คือพี่ยุทธสวัสดีครับอันนี้พี่หญิงสวัสดีค่ะท้าวความก่อนเมื่อ2ปีแล้วครับผมที่ดินตรงเนี้ยพี่ยุทธขายไปใช่ไหมใช่ค่ะขายไปเท่าไหร่พี่1ล้านค่ะไร่ละ1ล้านใช่ค่ะทั้งหมดกี่ไร่12ไร่ค่ะตอนนั้นยังไม่มีถนนเป็นท้องนาเนี่ยค่ะแต่เริ่ม12ไร่เท่ากับ12ล้านบาทค่ะแต่ก่อนเป็นโฉนด16ไร่ที่พี่เขาบอกว่าแล้วโดนเวรคืนไป4ไร่เท่ากับเหลือ12ไร่วันนี้เราไม่ได้ขายแปลงนี้หรอกครับเราขายแปลงไหนพี่แปลงนี้ค่ะแปลงนี้แล้วแปลงนี้ค่ะที่จะเลือกเลือกนี้ค่ะโอเคมีทั้งหมดกี่ไร่พี่ทั้งหมดเลยตีซะ15ไร่ค่ะ15ไร่ครับผมติดถนนปูนถนนปูนฝั่งนู้นใช่ค่ะแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ติดแต่ไม่มากค่ะคือยังไงฮะคือตรงนี้คือถนนตรงนี้คือถนนแล้วตรงนี้คือที่ของพี่มั้ยไม่ใช่ค่ะที่หลวงแต่เราโถมได้วางท่อได้อ๋อค่ะคือตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่มีน้ําผ่านถูกมั้ยใช่ค่ะเวลาเราจะทําทางเข้าที่อ่ะครับเราต้องเอาท่อมาวางให้เขาถมเข้าไปใช่ค่ะวางท่อนเองเพื่อให้น้ําไหลผ่านน้ําจะได้ไม่ท่วมที่ดินจาก1ล้านบาทผ่านไป2ปีแล้วพี่ค่ะผมว่าอาจจะราคาเนี่ยมูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีถนนตัดผ่านนี่ถนนตัดผ่านแล้วอ่ะบอกก่อนว่าตรงนี้มีทั้งหมด15ไร่ใช่ไหมพี่ราคาทั้งหมดเท่าไหร่พี่1ล้าน 100,000 บาทต่อ1ไร่อย่าต่อ1ไร่อุ้ยก็คือขายไป2ปีราคาขึ้นไร่ละแสนเองเฮ้ยถนนตัดผ่านนะไม่แพงนะไม่แพงนะไม่แพงเออถ้ามีคนสนใจจริงๆพี่ราคาเนี่ยผมไม่เกี่ยวดีกว่าให้คุยกับพี่หญิงเลยนะได้ไหมสัญญานะลดให้เขาป่ะก็ดูราคาที่สมควรก่อนสิจ๊ะมันมีราคาของมันใช่แล้วก็ค่าโอนยังไงค่าโอนทางเราเอาเองคนซื้อเนี่ยจับเงินมาแค่นั้นพอจ้ะไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นจับเงินมาค่าที่ตกลงเท่าไหร่กำเงินมาเท่านั้นถูกไหมถูกต้องจ้ะชัวร์นะจ้ะโอเคที่เนี่ยจะเป็นลึกเข้าไปนิดนึงแล้วก็จะมีที่ครอบมันมา5ไร่ตัวที่ติดถนนนี่คือแปลงนี้แปลงซ้ายครับคือเขาจะขายเหมาทั้งหมด15ไร่ได้ประมาณนะแต่เวลาขายเราตามถนนถูกไหมเราคิดกันว่ากี่ตารางวาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะที่เราเห็นตรงข้างหลังนี่คืออะไรอ๊อกอันนั้นคือเขาใหญ่ใช่ไหมเขาใหญ่ใช่ไหมพี่อันนั้นเขาใหญ่อันนั้นคือเขาใหญ่นะถ้าเส้นอันเนี้ยก็คือตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ขึ้นเขาใหญ่ได้เลยสร้างรีสอร์ทตรงเนี้ยดูวิวเขาใหญ่นะชิลๆนะลองดูตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเส้นกรุงเทพปราจีนบุรีครับผมนครนายกครับไปสักแก้วได้ได้ไปสักแก้วได้คืออันเนี้ยยังไม่เปิดใช้นะถนนตรงเนี้ยแต่มีถนนแล้วเอ้าพี่ยังไม่เปิดใช้อ่ะเนี่ยเปิดใช้แบบแต่ว่าคนยังไม่แบบคือยังไม่รู้ยังไม่รู้อ่ะเนี่ยผมยืนประมาณ10นาทีแล้วดูดิชาวบ้านมาดูยังไม่มีรถเลยซึ่งถนนแม่งโคตรใหม่เลยบอกเลยจริงนะฮะเราเดินทางมาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงกว่าใช่ห่างจากยูเนียนมอลล์หรือเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ย90โลประมาณ90โลไม่ไกลแล้วอย่างที่บอกว่าเส้นนครนายกเนี่ยวิ่งง่ายถ้าใครมาก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นเส้นตรงยาวเลยนะเส้นแล้วก็เข้าปราจีนบุรีก็ถึงเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะหมู่บ้านนู้นอะรู้สึกว่าตามข้อมูลเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านมทบอันนั้นเหรอใช่เห็นภาพนี้เป็นหลังคานั่นอะมีร้อยกว่าหลังคาเรือนซึ่งถามว่าทำเปิดร้านเปิดอะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะมาใช้สอยได้ละตรงนี้อีกหน่อยเจริญแน่นอนไฟฟ้ามีไหมนี่โอ้ไฟฟ้ามีอยู่แล้วนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อไปแล้วสร้างปั๊มน้ำมันผมจะพามาดูตัวอย่างวิธีการถมดินเข้าที่ดินนะฮะอย่างที่บอกว่าตรงนี้มันเป็นที่ของหลวงนะฮะและฝั่งนู้นก็คือเป็นที่โฉนดอันนี้คือตัวอย่างการถมดินนะครับคือหลวงอนุญาตให้เราถมดินเข้าที่ดินได้นะฮะถมดินก็สูงประมาณ2เมตรกว่านะฮะแล้วก็วางท่อเพื่อเข้าที่ดินนะครับอันนี้คือตัวอย่างการถมดินนะวันนี้ฝากที่ดินสวยๆแปลงนี้อีก1แปลงนะครับครับฝากติดตามดูที่ด้วยมีที่ดินแปลงไหนใครสนใจก็ติดต่อมาที่0813441600นะครับมีช่องทาง YouTube ด้วยช่องทาง YouTube คือช่องสุด9
นะฮะ Facebook หูดูที่นะครับก็ติดตามคลิปมากมายได้เลยนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณมากครับขอให้ได้ไวๆนะครับ